พบกันอีกแล้วนะครับก็วันนี้เป็นเมนูอาหารเช้าง่ายๆนะครับคุณแม่อยากกินนี่ครับแป๊บเห็นไหมเอ่ยนี่ๆเป็นไก่ผัดซอสครับหรือไก่ผัดซีอิ๊วก็ได้พอดีวันนี้คุณแม่ตุ๊กตาไม่ค่อยสบายด้วยนะครับก็ทำกินกับข้าวต้มเดี๋ยวไปดูวิธีทำกันนะครับนะครับคุณแม่ตุ๊กตาไม่ค่อยสบายครับวันนี้ก็เดี๋ยวต้มข้าวต้มให้ทานนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะทำเป็นเมนูง่ายๆครับอยู่ดีก็อยากกินไก่ผัดซอสครับเดี๋ยวรอตั้งกระทะให้ร้อนก่อนพอกระทะร้อนก็ใส่กระเทียมลงไปเจียวครับไก่ผัดซอสนี่ทำง่ายนะครับผัดซอสผัดซีอิ๊วแล้วแต่นะครับถ้าเรียกกินกับข้าวต้มอร่อยมากครับเดี๋ยวรอเจียวกระเทียมให้เหลืองๆสักนิดนึงก่อนนะครับพอกระเทียมเริ่มเหลืองๆนะครับก็ใส่ไก่ลงไปผัดเลยครับอันนี้ใช้เป็นอกไก่นะครับหั่นเป็นชิ้นตามขนาดที่ต้องการนะครับก็เดี๋ยวผัดให้ไก่สุกครับเรากินชอบให้มีน้ำขุกขิกๆด้วยก็นี่ครับเติมน้ำเปล่าลงไปหน่อยนะครับไก่สุกแล้วก็ปรุงรสกันครับซอสหอยนางรมก่อนเลยเช่นเคยครับสัดส่วนกะเอานะตามด้วยซอสปรุงรสครับซีอิ๊วดำซะหน่อยครับจะได้ออกหวานนิดๆนะครับอันนี้ขาดไม่ได้ครับพริกไทยครับผมหอมแน่นอนครับแบบนี้อ่ะแล้วก็ผัดให้เข้ากันในกล้องนะครับนะครับ ใครชอบน้ำขุกคลิกเยอะๆหน่อยก็ใส่ไปเยอะนะครับใครไม่ชอบก็ใส่นิดเดียวพอตอนนี้หอมน่าทานมากครับก็ชิมปรุงรสเอานะครับว่าได้รสชาติที่ต้องการหรือยังนะครับถ้าได้แล้วก็ตักขึ้นเสิร์ฟได้เลยครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับทำง่ายๆนะครับเป็นเมนูอาหารเช้าง่ายๆด้วยนะครับวันนี้เดี๋ยวกินกับข้าวต้มอย่าลืมติดตามเพจมัมจังแล้วก็ Reality Thailand Channel กันด้วยนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ